ไม่ต้องมาวิ่งเต้นสว.สมชายลั่นไม่คุยเพื่อไทยจี้ต้องชัดเจนจะแต่งเจ้าสาวคนไหนสมชายรับมีคนเพื่อไทยติดต่อมาขอคุยแต่บอกไม่ต้องมาพบหากให้พบก็เหมือนสมัครองค์กรอิสระแล้วมาวิ่งเต้นสว.ย้ำชัดพท.ต้องเอาให้ชัดจะแต่งกับเจ้าสาวคนไหนเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสว.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยส่งตัวแทนมาพูดคุยกับสว.เพื่อขอให้สนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าได้รับการติดต่อจากคนของพรรคเพื่อไทยจริงแต่ตนตอบกลับไปว่าไม่ต้องมาพบเนื่องจากเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเชิญพรรคอื่นไปพูดคุยหากจะแยกขั้วหรือสลับข้างก็ต้องเอาให้ชัดถ้ายังไม่ชัดก็ต้องเลื่อนออกไปทั้งนี้ตนเข้าใจว่าสว.มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่หากให้มาพบก็จะเหมือนกับเขามาสมัครองค์กรอิสระแล้วมาวิ่งเต้นกับเรามันไม่เหมาะสมซึ่งตอนที่พรรคก้าวไกลจะมาขอพบตนก็ตอบในแบบเดียวกันเมื่อถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาหรือไม่เอาพรรคก้าวไกลการมาคุยกับสว.ก็จะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนใช่หรือไม่นายสมชายกล่าวว่าเราไม่ได้ติดที่จะมีหรือไม่มีพรรคก้าวไกลแต่ติดที่นโยบายมาตรา112และความมั่นคงแห่งรัฐการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ที่มีแนวคิดอันตรายรวมถึงการทำประชามติขอแยกตัวเป็นรัฐปัตตานีเราไม่ได้รังเกียจพรรคก้าวไกลแต่ขอให้เขาเลิกนโยบายบางเรื่องไปได้หรือไม่ถ้าเลือกได้เราก็ยินดีแต่จะให้เราไปโหวตคว่ำก้าวไกลแล้วไปเปลี่ยนสูตรแบบนี้ไม่เอามันไม่ใช่หน้าที่เราผมก็เห็นว่าไปชวนพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐมาคุยกันเยอะแยะไปหมดคุณจะเอาอย่างไรคุณก็ต้องบอกเราเหมือนผมเป็นแขกไปร่วมงานแต่งงานคุณจะเอาเจ้าสาวคนไหนก็ต้องเอาให้เคลียร์นายสมชายกล่าวต่อข้อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีการติดต่อพูดคุยกับสว.คนอื่นหรือไม่นายสมชายกล่าวว่าตนไม่ทราบเนื่องจากติดประชุมวุฒิสภาแต่เช้าแต่มีคนจากพรรคเพื่อไทยประสานมาแต่ตนคงทำหน้าที่แทนคนอื่นไม่ได้เหมือนกรณีพรรคก้าวไกลเคยติดต่อมาขอให้ตนเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของสว.ซึ่งตอบไปว่าตนเป็นหัวหน้าใครไม่ได้ก็เหมือนกับที่นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกให้ตนไปเจรจากับคนบางคนตนก็ทำไม่ได้เช่นกันฟุตโนตรากฐานปรากฏการณ์พร้อมบนจุดโจทย์แหลมคมการเมืองการปรากฏขึ้นของการเคลื่อนไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมอันนำโดยนายสมบัติบุญงามอนงในพื้นที่แยกอโศกมนตรีบนถนนสุขุมวิทสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะประสานพลังได้อย่างเด่นชัดเป็นพลังจากการเคลื่อนไหวในปี2553เป็นพลังจากการเคลื่อนไหวในปี2563และเป็นพลังเนื่องแต่เลือกตั้ง2566เหมือนกับการเลือกตั้ง2566จะเน้นไปยังส้มก้าวไกลแต่หากฟื้นภาพจากปรากฏการณ์3ย่านมิดทาวน์อย่างประสานกับปรากฏการณ์เซ็นทรัลพระราม2ก็จะอย่างลึกได้ถึงรากฐานและความบันดาลใจนั่นก็คือความบันดาลใจจากปรากฏการณ์เยาวชนปลดแอกและปรากฏการณ์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอันมีจุดเริ่มจากเดือนกรกฎาคม2563พลันที่การนัดหมายและบริหารจัดการการชุมนุมตกอยู่ในมือและความรับผิดชอบโดยนายสมบัติบุญงามอนงเท่ากับบรรดาความจัดเจนของการเคลื่อนไหวหลังรัฐประหารเดือนกันยายน2549ล้วนตกผลึกให้สัมผัสได้จากแยกอโศกมนตรีภาพที่เห็นในตอนค่ำของวันอาทิตย์ที่วันที่23กรกฎาคมแม้จะประสบอุปสรรคจากสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง
กระนั้นก็มีอาจสกัดขัดขวางการเดินทางมาร่วมของมวลชนเป้าหมายอยู่ที่การยืนยันต่อความชอบธรรมที่พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลบนฐานแห่ง311เสียงนั่นก็คือหากนายกรัฐมนตรีไม่เป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ต้องเป็นไม่ว่านายเศรษฐาทวีสินไม่ว่านางสาวแพทองธารชินวัตรไม่ว่านายชัยเกษมนิติสิริจะเป็นอื่นไปมิได้หลักการนี้จึงเท่ากับเป็นการสื่อโดยตรงไปยัง250สว.เท่ากับเป็นการยืนยันต่อพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนากล้านี่คือวาระอันสะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมและจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบและการเข้าร่วมของมวลชนว่าจะก่อเป็นกระแสขึ้นมาได้หรือไม่หากมองจากภาพการเคลื่อนไหวอันก่อรูปขึ้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นมาอาจดำเนินไปอย่างสะเปะสะปะไม่อึกกระทึกครึกโครมอย่างที่คาดหมายในเบื้องต้นแต่หากสัมผัสพร้อมก็จะประจักษ์ในความพร้อมเป็นความพร้อมที่เสนอต่อฝ่ายที่ต้องการสกัดขัดขวางแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าของพรรคก้าวไกลไม่ว่าของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีพรรคก้าวไกลเป็นองค์ประกอบสำคัญนี่คือคำถามนี่คือโจทย์ทางการเมืองที่กำลังแสดงพัฒนาการและการเติบใหญ่หรือไม่อย่างไร DSI เรียกกระปุกพัชราแฟนสาวกระทิงสอบปมเอี่ยวคดี Forex 3D DSI ออกหมายเรียกกระปุกพัชราแฟนสาวกระทิงพร้อมพ่อพี่ชายสอบปากคำในฐานะพยานปมเส้นทางการเงินเอี่ยว Forex 3D จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบมีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่เศษ11ส่วน2566กรณีมีผู้กล่าวหาว่านายขุนนรงค์ประเทศรัฐหรือกระทิงดารานักแสดงร่วมกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527กรณีการชักชวนผ่านทาง Facebook ชื่อ Forex 3D และบัญชี Facebook ชื่ออภิรักษ์คลับนายอภิรักษ์โกดาธิจากการสอบสวนพบบุคคลใกล้ชิดนายขุนนรงค์มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์ผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญและเชื่อมโยงกับบริษัทมีดีเพย์จำกัดนิติบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่เศษ153ส่วน2562ซึ่งเป็นคดี Forex 3D ภาค1และยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายนิโกโวคูคาผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่เศษ60ส่วน2564ซึ่งเป็นคดี Forex 3D ภาค2ที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกุมต่อมาเมื่อวันที่22กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยถึงรายละเอียดจากพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบว่าสำหรับกรณีการออกหมายเรียกพยานแก่นางสาวพัชราทับทองหรือกระปุกแฟนสาวกระทิงและครอบครัวรวม3รายนั้นมีกำหนดนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนดังนี้1กระปุกนัดหมายวันที่4สิงหาคมเวลา9นาฬิกาบิดากระปุกนัดหมายวันที่3สิงหาคมเวลา9นาฬิกาพี่ชายกระปุกนัดหมายวันที่7สิงหาคมเวลา9นาฬิกาที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบศูนย์ราชการอาคารบีชั้น8ส่วนถ้าทั้งหมดจะประสานขอเลื่อนหมายเรียกก็สามารถแจ้งมายังพนักงานสอบสวนได้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีบุคคลใดแจ้งขอเลื่อนหมายเรียกพยานอ่านรู้จักกระปุกพัชราแฟนคนสวยพระเอกดังกระทิงขุนนรงค์หุ่นสับแซ่บไม่เบาส่วนพฤติการที่พนักงานสอบสวนพบว่ากระปุกและญาติมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์โกดาธิอดีตผู้บริหาร Forex 3D
และยังเป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่อยู่ระหว่างการจำคุกในเรือนจำรวมถึงพบเส้นเงินเกี่ยวข้องกับบริษัทมีดีเพย์จนเป็นเหตุให้ออกหมายเรียกพยานนั้นพันตำรวจตรีวรนันท์ระบุว่าเนื่องมาจากคณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและพบว่ามีบุคคล3รายนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดในคดีก่อนหน้าทั้งนายอภิรักษ์โกดาธิและบริษัทมีดีเพย์บริษัทลูกขายของForex 3Dจึงต้องการสอบถามถึงข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเป็นการทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายก็เป็นไปได้ในฐานะหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจึงมีหน้าที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆอาทิสอบถามว่ายอดเงินที่ปรากฏระหว่าง3บุคคลและผู้กระทำผิดในคดี Forex 3Dเป็นการทำธุรกรรมอะไรรวมถึงจะสอบถามกระปุกเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในForex 3Dโดยจะไล่สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขาในฐานะพยานพันตำรวจตรีวรนันท์เปิดเผยว่าขอยืนยันว่าการเรียกสอบปากคำในฐานะพยานครั้งนี้เป็นส่วนที่ต้องการสอบถามในเรื่องของรายละเอียดและข้อเท็จจริงยังไม่ได้เป็นการชี้นำว่าเจ้าตัวจะมีความผิดหรือไม่ต้องรับฟังข้อเท็จจริงก่อนอีกทั้งเบื้องต้นในตอนนี้ยังไม่พบว่าทั้ง3คนมีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท Forex 3Dหรือไม่อันดับแรกพนักงานสอบสวนขอเน้นไปที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินและที่มาของเส้นเงินเหล่านี้ก่อนถัดไปจึงค่อยเข้าสู่การขยายผลส่วนในวันนัดหมายสอบปากคำพนักงานสอบสวนจะมีการแจ้งให้ทั้ง3รายรับทราบประเด็นว่า DSI พบข้อมูลการสอบสวนอย่างไรบ้างเพื่อให้ทั้งหมดได้อธิบายถึงที่มาที่ไปส่วนถ้าหลังจากนั้นประสงค์จะขอยื่นเป็นหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมอีกก็ย่อมทำได้เช่นกันโอเค